ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีพฤติกรรมการนอนดึกเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยเขามักจะต้องมีการรับประทานอะไรบางอย่างนะคะเพื่อทำให้ตอนกลางคืนเขามีแรงทำงานต่อเนาะนะคะดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยแล้วที่ทำให้คนนอนดึกเนี่ยอ้วนง่ายเพราะว่าระยะเวลาการกินกับการนอนเนี่ยถ้ามันใกล้มากเกินไปร่างกายก็ยังเอาอาหารที่ทานเนี่ยไปเผาผลาญพลังงานไม่ทันก็เก็บสะสมมาเป็นไขมันเลยทำให้อ้วนง่ายนะคะอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลเนาะอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนนอนดึกอ้วนง่ายเนี่ยก็คือการหลั่งของฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนชนิดนี้เรียกว่าโกรทฮอร์โมนนะคะโกรทฮอร์โมนส่วนใหญ่จะหลั่งในช่วงประมาณ4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเกิดว่าเรานอนดึกกว่าช่วงนี้ไปมันก็จะทำให้โอกาสการหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้น้อยลงซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้ค่ะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการลดน้ำหนักนะคะช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ดีเลยถ้าสังเกตคนที่เขาออกกำลังกายหนักๆต้องการสร้างซิกแพคอะไรแบบนี้นะเขาจะนอนแต่หัวค่ำนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวช่วยในการทำให้เขาเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็ลดไขมันได้ดีค่ะนอกจากการนอนดึกแล้วทำให้เป็นโรคอ้วนเนาะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เห็นบ่อยๆคือเรียกว่านั่งดูซีรีส์ดูทีวีแล้วกินอาหารไปด้วยมันจะทำให้เราหนึ่งแหละมันเพลินนะคะทำให้เราขาดการยับยั้งชั่งใจในการรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เจอได้บ่อยนะคะส่วนพฤติกรรมอื่นๆอาจจะเป็นในเรื่องของเรียกว่าการใส่เสื้อผ้านะคะคนเดี๋ยวนี้อาจจะเริ่มชอบใส่เสื้อผ้าที่เป็นโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่ใส่เอวยางยืดอะไรแบบนี้ใส่ตัวใหญ่ถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมการใส่เสื้อผ้าแบบนี้เวลาน้ำหนักเราขึ้นเราก็จะไม่ทันได้รู้ตัวอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างจากโรคอ้วนนะคะก็หมออยากจะฝากไว้ง่ายๆค่ะก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้านึกกันง่ายๆเลยคือการบริโภคเยอะกว่าการเอาออกเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสที่ว่าทำยังไงไม่ให้แคลอรี่ต่อวันเนี่ยที่เราบริโภคเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะคะอาจจะเรียกว่าจัดปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนในแต่ละวันละกันถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะทานขนมบ้างเราก็ต้องลดปริมาณข้าวในมื้อนั้นๆให้มันน้อยลงนะคะแล้วก็รู้จักเลือกทานอาหารนะคะที่ไม่มันเกินไปไม่หวานเกินไปนะคะแป้งไม่เยอะเกินไปอันนี้ก็จะเป็นการบริโภคอาหารที่สามารถควบคุมแคลอรี่ได้นะคะส่วนเรื่องของการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันหมออยากจะฝากให้เราเหมือนกับว่าได้movement บ่อยๆ อย่างบางคนอาจจะติดเรื่องของการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันวันละ 3-4 ชั่วโมงไม่ได้ลุกเลยถูกไหมคะมันก็ทำให้การเผาผลาญพลังงานน้อยลงนะคะก็คืออยากจะฝากให้พยายามลุกบ่อยๆนะคะหรือว่าเวลาจอดรถในห้างก็อาจจะจอดไกลๆประตูหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เดินเยอะๆเป็นการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันให้มากขึ้นประมาณนี้ค่ะ